ถามเบมเรื่องโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลอะไรเงี้ยซึ่งก็ถ้าไม่เรียนที่ช่วยก็คือตอบไม่ได้เพราะว่าไม่เคยอ่านข่าวแต่พอรู้ว่ามันเป็นข่าวเองต้องโดนเป็นข่าวที่แบบจำไปแล้วที่พี่แบบสอนหนูมาก่อนแล้วแล้วซึ่งก่อนที่หนูจะไปสามหนูก็ทวนเฉพาะที่พี่สอนก็คิดแล้วแหละว่าถ้ามันออกมากกว่านี้ก็ตัวใครตัวมันใช่แต่มันก็ต้องผ่านก็แบบที่พี่รวบรวมมาให้อ่ะคือทั้งคำถามตอนเรียนทั้งคำถามตอนมองทุกอย่างอ่ะมันพอเราไปเจอในห้องสอบจริงอ่ะมันไม่เกินนั้นเลยค่ะจากที่หนูถามมาทั้งสามคณะอันนี้ก็ของ EBA ก็หลักๆ ก็มีแค่นี้ค่ะ BE ก็เป็นอีคอนเหมือนกันคือหนูจำได้ว่า BE อ่ะสามอันสุดท้ายนะถ้าจบ BE มันก็จะได้วุฒิเป็นอีโคโนมิกเลยใช่ไหมคะหนูก็แบบหาแบบข้อดีหรืออะไรของคณะเขาแล้วก็พูดไปอะไรเงี้ยแล้วส่วน BBATU คณะที่เฟรมอยากเรียนตั้งแต่ต้นแต่คือเอาจริงๆมันก็เป็นคำถามหลักๆที่น้องๆก็น่าจะเคยรู้จากรุ่นพี่อยู่แล้วว่าเขาแบบถามอะไรแต่คือตอนแรกเราก็คิดนะว่าเออเราก็รู้ละทุกคนก็ตอบได้แต่จริงๆอะพอมาเรียนเรารู้เลยว่าแบบมันแบบคนละอย่างกับที่เราคิดเลยเหมือนมันเป็นคำตอบที่ของเราจริงๆอะมีโอกาสได้ลองทาง